นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับต้องบอกว่าเบรกนี้นะฮะเป็นเบรกสุดท้ายแล้วนะครับยังคงรับสายแล้วก็ SMS เช่นเคยครับผมมาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนดีกว่าครับนี่สารเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โลบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้สุดท้ายแล้วนะครับมีอะไรจะถามเรามีอะไรจะแนะนำหรือมีอะไรจะมาพูดคุยกับเราก็สามารถทักทายได้ทุกวันตลอดนะฮะได้จะถึงสุขเลยใช่มาต้องขอย้ำอีกทีสำหรับรถคันนี้นะฮะก็คือมีการมาฝากขายนะครับเป็นดูคาติมัลติสตาร์ด้านะครับครับผมเป็นตัว 1,200S นะฮะแล้วก็เปิดขายดาวนะฮะที่ราคา 150,000 บาทนะครับแล้วก็มียอดค้างอยู่ 653,520 บาทก็คือเหมือนกับว่าผ่อนเดือนละ10,000กว่าบาทครับ42งวดประมาณนั้นครับรถวิ่งไป 5,110 โลนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าดูประวัติ รถคันนี้แล้วคือเราสามารถดูประวัติจากหน้าจอได้เลยว่ารถเขาใช้งานน้อยจริงๆแล้วก็เคยขี่ความเร็วสูงสุด 141 กม. ต่อชั่วโมง ไม่ได้ขี่เร็วไม่ได้ขี่เฟ้นอะไรมากมายเลยแล้วก็ใช้โหมดธรรมดาก็คือเป็นโหมดเออร์เบิร์นธรรมดาไม่ได้ออกทริปไปไหนด้วยรู้สึกว่าจะขี่เต็มที่ก็ขี่เข้าบ้านมากกว่าอารมณ์แบบว่าขี่ไม่ใช่ลมๆประมาณนั้นน่ะแล้วก็กลับบ้านก็นี่นะฮะเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับสามารถติดต่อหรือว่ามาต่อรองกันได้เลยครับ0906643343นะเบอร์พี่บอมนั่นเองใช่ตอนนี้พี่บอมก็แบบไปนั่งเป็น GM ประจำอยู่ที่นู่นแล้วที่สปีดการ์ดนะฮะคือถ้าใครมาปุ๊บก็จะมีพี่บอมมาคอยต้อนรับต้องเป็น MD MD ไม่ GM MD MD เป็นลดตำแหน่งเขาเองอ๋อ MD ใช่ไหมขออภัย MD MD MGGM นะ GM ข่าวใครจะมา General ไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรแกก็รับหมดแหละจะเป็น MG GM หรืออะไรก็ว่ากันไปช่วงนี้ก็เปิดนะฮะเปิดรับ SMS นะฮะแล้วก็ Phone In เช่นเคยนี่นะแจกนะ10ฉบับนะครับตอนนี้กี่ท่านแล้วไม่ทราบที่ถามคำถามเข้ามาแล้ววงเล็บว่า Fast Buy แจกเลยครับฟรีคนละท่านละ1ฉบับ10ฉบับเท่านั้นนะครับใช่ดูคติพานิกาเล่899ตอนนี้เหลือเท่าไหร่พานิกาเล่899รถมือ2เป็นมือ2นะเพราะตอนนี้มือ1ก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วโดน959ทดแทนไปแล้วถูกต้องใช่มั้ยจะยกตัวอย่างเหมือนกับ iPhone ได้มั้ยยกตัวอย่างเช่นแบบว่าอย่าง iPhone เนี่ยเวลาที่เขาเปิดตัวใหม่ตัว 16GB เนี่ยเขาจะเปิดตัวมาที่ราคา 25,000 บาทสมมุตินะแล้วพอสมมุติว่า iPhone 4เปิดตัวมา 25,000 บาทใช่มั้ยพอตกรุ่นปุ๊บ iPhone 5ก็จะมาขายที่ราคา 25,000 เช่นกันนึกออกป่ะมันคล้ายๆกันอะคือพอมีตัวมาแทนก็จะมีราคาประมาณนี้เท่าตัวใช่แต่ก็จะมีบวกลบนิดหน่อยครับประมาณถ้าพูดถึงรถมือ2เลยนะครับของรถบิ๊กไบค์เนี่ยถ้าปีไม่แก่มากเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ลึกมากเนี่ยผมก็ตีประมาณ 4-50,000 บาทจากราคาต้นเอ้ยไม่ใช่ 4-50,000 ดิมันต้องเป็นแสนกว่าบาทดิต้องเป็นแสนอยู่แล้วใช่ต้องเป็นหลักแสนดิไม่ใช่รถนั่นเพราะว่าตัวนี้899เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะราคามันก็ไม่ได้แรงมากนะครับเพราะมันเป็นตัวรองนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ผลิตแล้วราคาเท่าไหร่ต้องถามพี่มินขวัญซื้อมาอะไรอ่ะขวัญที่ซื้อมา899สีแดงอ่ะประมาณก็ประมาณ400,000กว่าบาท4647นั่นคือมือ2มือ1ไม่มีแล้วมือ1ไม่มีเพราะมันเลิกผลิตแล้วตั้งแต่959มาก็จะปิดไลน์ตัวนี้ไปสวยนะตัวนี้เพราะว่าล่าสุดนี่สาวๆที่เราเคยออกรายการน้องขวัญเขาเพิ่งไปซื้อมา899สีแดงเขาซื้อมามัน 4,700 ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ลดคอร์สลงมาจากตัว1199นะฮะที่แบบว่าความแตกต่างคือในเรื่องของ CC แล้วก็ระบบคอนเทนแล้วก็สวิงอาร์มหลังที่เป็นไอ้899จะเป็นแบบสวิงอาร์มคู่อาร์มคู่กับอาร์มเดียวใช่ก็คือถ้าเปลี่ยนแค่อาร์มเนี่ยมองภายนอกไม่รู้เลยนะทรงเดียวกันเลยเหมือนกันเลยมองเป๊ะแยกไม่ออกขี่ผ่านมาทายไม่ถูกอะถ้าไม่มองสวิงอาร์มแค่อะไรแค่ช่องลมเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนนิดๆหน่อยแค่นั้นเองมองไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องแล้วพอดีก็เลขกับตัวนั่น1199ใช่วิ่งผ่านมาที่ถ้าไม่รู้เลยรถรุ่นไหนปุ๊บแต่มันจะมีจุดที่มันมองไงว่าอ๋อโปรอาร์มกับวิงอาร์มอย่างเดียวกับเดียวแต่มีความกวนโอ้ยของพี่เน็กเขานะชื่อพี่เน็กที่อยู่มอเตอร์เล็กนะขับ1199แต่เอาสติ๊กเกอร์899มาแปะ
บอกเฮ้ยนี่899เปลี่ยนสวิงอาร์มเหรอเนี่ยหลอกหลอกเข้าไปซีซีไปหลอกรถซีซีน้อยแล้วกดพุ่งพวดไปนู่นพวกนี้ไม่ธรรมดาพวกนี้ไม่ธรรมดาเออหมกหมกใส่หมก SMS ดีกว่านะครับคลิก125ครับกับ GT 125เลือกใครดีครับโอ้โหคู่ฟัดเลยนี่คู่ฟัดคู่ถูกตัวเลยถูกตัวเลยอ่ะว่าไปพี่ประหยัดทั้งคู่เลยนะครับว่าเรื่องของคลิกก่อนคลิก125แน่นอนครับตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนเชนอยู่แล้วเรื่องของออนิวคลิก125เป็นไฟ LED หมดเลยนะครับเรื่องของเครื่องยนต์ก็125 cc อยู่แล้วแล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่เขาเรียกว่าประหยัดอยู่แล้วนะครับการใช้งานนะครับก็ใช้งานที่ยาวนานนะครับโอกาสที่จะพังค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะว่ารถตัวนี้หนึ่งเน้นใช้งานอยู่แล้วจะไปขับท่องเที่ยวได้ไหมได้สบายเดินทางไกลได้ไหมได้แล้วสิ่งสำคัญคือประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับเปิดเบาะมาวางหมวกได้1ลูกโอ้โหสบาย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 หมวกเขาเรียกลูกพี่ฮะหนึ่งใบอ๋อหนึ่งลูกนั่นหนึ่งใบหรือ1ลูกนั่นเองนะครับส่วน GT ใช่ไหมฮะ125นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีก1ตัวที่ตัวเลือก1อย่างที่พี่ก๊อฟกับพี่ตู่เคยใช้แล้วคืออัตราทอร์คมาไวอยู่แล้วอัตราทอร์คมาไวขึ้นดีอะไรดีก็ตามนะครับเครื่องยนต์ดีนะครับแล้วก็การใช้งานดีไหมดีนะครับแล้วก็เรื่องของประหยัดน้ำมันไหมประหยัดทั้งคู่เนี่ยประหยัดทั้งคู่นะครับแต่ความแรงนี่สินะครับความแรงต้องยกให้ของคลิก125นะครับแต่125เนี่ยเขาจะเป็นรองของคลิก125อยู่แล้วถ้าเน้นความแรงนะครับฉบเฉี่ยวสวยงามไปทางคลิก125ถ้าเน้นใช้งานแบบชิลๆไม่ต้องอะไรมากมายไปทาง GT 125ประมาณนั้นครับพูดในเรื่องของอันนี้เวลาความเร็วแล้วผมพูดเรื่องฟีลลิ่งแต่เรื่องของฟีลลิ่งเนี่ยของคลิก125เขาจะบอกว่าเบาะเขาจะใหญ่กว่าครับคือนั่งแล้วรู้สึกว่าเต็มตูดกว่าเต็มตูดกว่าแต่ว่าถ้าเผื่อเป็น GT อ่ะจะมีความเพรียวถ้าใครที่ชอบความเพรียวต้องไป GT มีสายเข้ามาป่ะสวัสดีครับคุณกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงคุณพี่กรอยู่ไหนครับพี่กรครับผมอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่บ้านอยู่ชลบุรีครับชลบุรีฝนตกไหมครับฝนตกไหมไม่ตกครับโอ้โหที่นี่จะท่วมอยู่แล้วว่าไงครับพี่มีอะไรให้ผมรับใช้ครับพอดีมีข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับรถนะครับโซนิกปี2007ครับพอดีว่าสตาร์ทยากครับ2010ก็มีการยันแล้วไม่สู้เท้าครับเกิดจากอะไรครับพี่แรงอัดไม่มีหรอจะหายแรงอัดไม่มีครับใช่ไหมเกิดจากอะไรใช่ไหมฮะรถเคยทำเครื่องมาบ้างไหมครับหรือว่าเดิมสแตนดาร์ดเดิมๆครับไม่เคยทำสแตนดาร์ดเลยครับไม่เคยเลยทำเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยวิ่งกี่โลวิ่งไปกี่โลแล้วครับเนี่ยไม่ประมาณ 8,000 โลครับรถปีอะไรพี่ตัวรถปีกลับหรือเปล่าฮะ 8,000 โลหรือเปล่ารถปี2007ครับ2007อ๋อครับ2007ด้วยไม่ครับ2007 10กว่าปีอ่ะ10กว่าปีอ่ะ10ปีอ่ะโอเคงั้นก็10ปีวิ่ง 8,000 เองเหรอครับผมไม่พักหลังๆไม่ค่อยได้ใช้งานครับใช้แต่รถใหญ่อ๋อเอาโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของกำลังอัดมันหายแน่นอนอยู่แล้วเราจะไปดูเรื่องของการตั้งวาล์วกันก่อนนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการวาล์วที่มันซุดลงไปนะครับให้เข้าศูนย์หรือเข้าร้านไปการตั้งวาล์วก่อนนะครับถ้าตั้งวาล์วแล้วไม่หายนะครับตัวเขาเรียกว่าตัวกดเบาเท้าครับที่อยู่ที่แคมครับอาจจะมีการเขาเรียกว่าฟรีได้นะครับตัวนี้นะครับสำคัญด้วยถ้ามันเสียมันแตกหรือมันหักลูกปืนแตกเนี่ยตัวนี้จะมีการสตาร์ทแล้วมันจมหายไปก็มีส่วนด้วยวืดหายไปเลยนะครับ3เกิดจากเรื่องของวาล์วที่เรียกว่าเขม่ามันเข้าไปเกาะตรงบ่าวาล์วอะครับจะทำให้ลมมันออกได้แรงอัดมันหายไปได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาสตาร์ทรถไปมันวืดหายไปดูแค่3จุดแค่นั้นเองพี่เขาไม่ค่อยได้ใช้ด้วยไม่ค่อยได้ไล่ใครมองใช่ไหมก็มีส่วนสตาร์ทยากแต่ว่าสตาร์ทติดใช่ไหมพี่สตาร์ทติดครับสตาร์ทยากดูอย่างนี้เวลาสตาร์ทติดบุ๊คควันขาวออกไหมพี่ไม่มีควันครับไม่มีควันขาวก็ถือว่าปกติฉะนั้นไปดูเรื่องของตั้งวาล์วนะครับถ้าตั้งวาล์วแล้วนะครับยังมีอาการสตาร์ทติดยากนะครับเหมือนว่าสตาร์ทจริงเติมประมาณสัก10ครั้งอะกว่ามันจะติดอะหรือติดระดับอย่างเงี้ยนะครับผมแนะนำให้ถอดตัวสตาร์ทเบาเท้าออกเลยคราวนี้ชึ่งติดเลยสตาร์ทเบาเท้าคือตัวดีคอมแคมดีคอมแคมตัวรถกำลังอัดตัวรถกำลังอัดนั่นเองนะครับไปถอดออกซะถอดออกแล้วคราวนี้สตาร์ทติดง่ายเลยดีคอมแคมแต่จะติดอยู่ตรงแคมชาร์ปตรงแคมชาร์ปใช่ถ้าถอดเป็นไม่ได้ต้องให้ช่างเขาถอดให้ช่างเขาถอดให้ช่างถอดให้คราวนี้พอประกอบเสร็จทุกอย่างนะสตาร์ททีเดียวติดแล้วแรงอัดมาเต็มๆแล้ว
ปึ้งแต่มันจะแข็งกว่าเดิมนะถ้าเอาดีคอมแคมออกอ่ะเพราะว่าดีคอมแคมเนี่ยหน้าที่ของมันคือเป็นตัวผ่อนแรงสตาร์ทครับใช่ไหมใช่ครับผ่อนแรงสตาร์ทนั่นเองลองดูว่าผมว่าน่าจะเป็นที่ระบบวาล์วมากกว่าวาล์วน่าจะวาล์วอาจจะรั่วครับกำลังอัดมันเลยหายไปเลยมันเลยฟอแต่ตาแล้วฟืดลงไปแรงอาจไม่มีไปทำเกี่ยวกับเรื่องของวาล์วใช่ลองเช็ควาล์วดูก่อนพี่เช็ควาล์วโอเคไหมครับครับผมโอเคครับพี่นั่งนิ่งเลยครับลองเช็คดูพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับก็ว่ากันไปจริงๆมันก็มีเนี่ยหลายอย่างจริงๆบางทีมันอาจจะไม่ใช่ตัวน้ำชิ้นเขาต้องรื้อใช่ต้องดูครับต้องแต่ว่าเหตุแต่ด้วยอาการอย่างเงี้ยเป็นช่างก็ต้องตีไปก่อนกำลังอัดหายมีอะไรบ้างใช่ไหมกำลังอัดแน่นอนเรื่องของวาล์วแคมแน่นอนครับนี่แหละคือจุดหัวใจของมันใช่ครับเรามีไลฟ์สดมาว่าไงครับเขาบอกว่าขอถามนินจา250ตัวเก่าครับปักลิ้นเร่งอยู่ตรงช่วงไหนปักลิ้นเร่งอยู่ช่วงไหนโอเคปักลิ้นเร่งนะฮะเราจะสังเกตง่ายๆถ้าไล่จากประกับคันเร่งไล่สายลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอสายคันเร่งแล้วพอเจอสายคันเร่งปุ๊บมันจะอยู่ตรงข้ามกันแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากเซนเซอร์ลิ้นเร่งหรือเซนเซอร์ TPS คอนโทรลนั่นเองนะครับตัวนี้คือสายเร่งนะฮะไอ้ตรงนี้ก็คือเซนเซอร์ TPS หรือลิ้นเร่งไอ้ตัวนี้จะเป็นเรียกว่าอะไรนะลิ้นเร่งลิ้นเร่งลิ้นเร่งเรือลิ้นเร่งไอ้ตัวนี้จะเป็นสายสายลิ้นเร่งที่เราเปิดๆแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของเซนเซอร์ลิ้นเร่งสายไฟจะมีอยู่3เส้นนะครับติดปลั๊กเสียบลงไปอันนี้คือเป็นคำถามจากคุณชวรัตน์บุญชูนะครับเขาบอกว่าขอบคุณด้วยสำหรับกล่องเน็บ2ครับนักกิ้งอ๋อขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับใช้แล้วดีไหมแรงดีไหมอร่อยมากที่เขาถามนินจา2ส่วนเนี่ยคืออ๋อครับคนเดียวกันก็ดูตามดูไอ้นี่ฮะดูตามคู่มือคู่มือจะมีบอกไว้ให้นะกล่องเน็บ2เนี่ยจะไปต่อตรงไอ้นี่เลยตรงกล่อง ECU เลยซึ่งจะอยู่ด้านหลังเบาะนั่นเองเปิดออกมาก็จะเจอกล่องเลยปลั๊กแอนด์เพย์ใช่ไหมปลั๊กแอนด์เพย์ไม่ใช่ปลั๊กแอนด์เพย์เป็นใช้ตลับหนีบเอาตลับหนีบสายไฟมี3เส้นแบบนี้แบบนี้นะครับตลับหนีบอ๋อมาอีกคำถามนึงก็คือพี่ครับขาเบรกสายฟ้ามาจากรุ่นอะไรครับเห็นมือหนึ่งเขาขาย 7,500 ขาเบรกสายฟ้าขาเบรกสายฟ้าตัวไหนอะตัวไหนพี่ไม่คุ้นอะต้องมีรูปในคิดสาธวัตรมี 7,000 เลยเหรอมีรูปไหมฮะมีรูปมาชมหน่อยขาเบรกสายฟ้าขาเบรกอย่างเดียวหรือว่าชุดขาเกียร์หรือมันเป็นชุดเนี่ยชุดเกียร์โยงมาเลยหรือว่าเป็นชุดแต่งมาถ้าเป็นขาเกียร์เนี่ย 7,000 ไม่น่าจะใช่อ่ะน่าจะแบบเป็นศัพท์ที่เขาเรียกอะไรอย่างงี้ว่าไม่ใช่ถ้าเป็นชุดพักเท้าน่า 7,000 อ่ะน่าจะลองดูครับลองดูเรื่องขาเกียร์อย่างเดียว 7,000 เนี่ยนะถ่ายรูปให้เราดูดีกว่านะครับถ่ายรูปให้ดูส่งมาทางเลยฮะส่งมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับจะได้ตอบถูกว่ามันแพงไปมั้ยหรือมันใช่มั้ยนะครับโอเคอ่ะแล้วก็อีกท่านนึงครับคุณเชิดชัยถามว่าตัวพันค่าญี่ปุ่นชั่วโมงนี้ตัวไหนน่าเล่นสุดรถแฟมนะครับรถแฟมคือรถอะไรอ่ะตีโจจะแตกก่อนนะไม่รถอะไรนะพี่อันนี้ไลฟ์สดนะถ้าพี่ดูอยู่ขออีกทีนึงชื่อพี่มาใหม่รถอะไรนะตัวพันค่าญี่ปุ่นตัวนี้ตัวไหนน่าเล่นสุดรถแฟมนะครับเอาไปช่วยกันรถแฟมเหรอไปช่วยกันตีโจรถ family ตัวพันเนี่ยนะรถครอบครัวรถ family ใช่ไหมรถแฟมเนี่ยรถแฟนนะครับแฟนหรือแฟมแฟนหรือเปล่ารถของแฟนเขาขอที่เพราะอันนี้พี่กับพิมพ์ผิดเยอะด้วยแต่ว่าพยายามจะอ่านนะครับไม่เป็นไรมาตัวพันของค่ายญี่ปุ่นมีตัวไหนบ้างนะครับเป็นของครอบครัวรถครอบครัวป่ะรถครอบครัวตัวพันไม่มีอ่ะ family ตัวพันนี่บิดกันหน้าหงายนะอ่ะมีตัวขออีกทีมีตัวไหนบ้างอ่ะคือแฟมหรือแฟนหรืออะไรครับไลฟ์สดด้วยไลฟ์สดเดี๋ยวมาดูทาง S5 จอดีกว่านะครับผม Naked Bike ของค่ายไหนน่าเล่นสุดครับ 1000cc แม่เมื่อวานเพิ่งตอบไปนะรุ่นไหนอ่ะมันจริงๆแล้วมันอยู่ที่คาแรคเตอร์คนคาแรคเตอร์ของคนชอบแบบไหนแตกต่างกันเพราะมีตั้งแต่Kawasaki Z1000ครับแล้วก็ Z1000 R ครับแล้วก็ Yamaha MT10 ครับอ่าแล้วมีอะไรอีก S1000 R S1000 R นะไม่ใช่ R เดียว R เดียวจะเป็น Naked นะครับก็ตัวนี้ที่เราประกวดกัน Suzuki ก็มี Suzuki มัน750 S1000F อ่าใช่เป็นตัว Naked มีแล้วก็มีหลายรุ่นครับถามว่านักเล่นต้องดูที่ว่าเราอ่ะตัวเราเองชอบสไตล์ไหนด้วยเพราะว่าแต่รุ่นคาแรคเตอร์เครื่องยนต์มันต่างกันเวลาใช้งานเนี่ยคุณอยากบอกว่าขี่สบายนุ่มๆ
นุ่มแบบสบายเนียนๆเลยเนี่ยเครื่องยนต์แบบราบๆเรียบๆเลยเหมือนคุณหนูอ่ะ BMW S1000R คุณหนูเลยใช่ไหมคุณหนูขี่นิ่มๆแต่ออปชั่นเขามีเยอะมันเป็นประมาณนี้พี่เขาบอกว่าอันนี้คือว่าเป็นแบบหนุ่มวัยรุ่นที่ไม่อยากที่แบบสบายๆเป็นนั่งชิลๆแต่ว่าถ้ามีเรื่องก็สู้ได้เพราะว่ารถเขาก็เหมือนก็มีของดีในตัวแต่ถ้าเป็น Z1000นี่ประมาณว่าเป็นวัยรุ่นเก่าๆออกแบบเพย์บอยเดินไปแบบจะมีเรื่องก็ได้ไม่มีเรื่องก็ได้เราเต็มที่อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นตัวของ Z ตัวของMT 10นี่ประมาณแบบเป็นเจ้าของแก๊งหัวหน้าแก๊งมีของดีในมือจะเปิดจะต่อยเมื่อไหร่ก็จะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยคือว่าให้น้องๆใส่ไปก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ไหวเดี๋ยวพี่จัดให้อะไรประมาณนี้อารมณ์รถจริงนะมันเป็นอย่างนั้นเราดูว่าเห็นมั้ยฮะถ้าคุณเป็นคนที่บอกว่าผมแบบว่าอยากมีของดีในมือจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้สู้ได้อยู่แล้วMT 10แต่ถ้าคุณบอกว่าอยากขี่สบายๆเครื่องรอบนิ่มๆขี่นวลๆไปนู่นก็ได้ไปนี่ก็ได้คล่องตัว S1000R ถ้าคุณเป็นคนแบบคนที่บอกว่ามีความเร้าใจในตัวซิกแซกแหมแบบว่องไวเปียกปาดเปียวอะไรอย่างนี้ Z1000 นะประมาณนั้นครับผมนะครับมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของคาแรคเตอร์ของตัวรถครับพอดูว่าโอ้ไม่ตรงกับเราเอาตัวนี้แหละถูกต้องหรือไม่ก็ไปลองค่อมๆลองจับๆดูตามศูนย์อะไรต่างๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตัวนี้มันเหมาะกับเราครับนะครับเวลาหมดสละโอ้แม่เสียดายจริงกำลังมันเลยสุดท้ายนะก็ต้องแหมตอนนี้ต้องขอบคุณครับสำหรับเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต์ต้องเอลครับผมแล้วพบกับพวกเราครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทาง True Vision 691กับรายการ Speed Rider พวกเรา3ท่านขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ